คุณผู้ชมคะสรรหามาเล่าวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปสรรหากับอาหารการกินที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยแต่ไม่ใช่อาหารไทยแท้แต่เป็นอาหารไทยจีนค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาร่วมสืบสานกันนะคะกับรสชาติของอาหารไทยจีนที่ถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะคนที่มาสืบทอดกับเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณธีรศักดิ์จิวนาสิริและคุณณัฐภาจิวนาสิริพี่แมนและก็พี่ณัฐอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับคุณศิวพรเขาเกริ่นไว้แล้วยังไงคะผมขอเท้าความย้อนกลับไปสักนิดนึงเพราะนี่เป็นรุ่นที่2ใช่ค่ะรุ่นแรกเองเนี่ยมาก่อร่างสร้างตัวกับอาหารจีนได้ยังไงฮะค่ะรุ่นไหนจากรุ่นที่พ่อฮะครับพ่อสมัยก่อนเดค่ะพวกเราจะเรียกเดครับภาษาไทยหล่ำค่ะเดจะไปเป็นทำงานอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ร้านอาหารจีนครับค่ะแล้วทีนี้คือเขาให้สูตรมาเดก็เลยเอามาปรับปรุงแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านสมัยก่อนเดอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับที่อำเภอสากเหล็กค่ะค่ะค่ะแล้วก็เลยที่นู่นคือเป็นอำเภอที่เล็กแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่ปีพี่จำปีไม่ได้แต่40กว่าปีมาแล้ว40กว่าปีก็ตีกลมๆว่าประมาณ 2,500 นิดๆค่ะค่ะน่าจะประมาณนั้นตอนนั้นกลับมาที่พิษณุโลกนี่คือเราอยู่จุดนี้เลยไหมอยู่จุดนี้สมัยก่อนอยู่ฝั่งร้านข้าวต้มเหรียญบาทอ๋อแต่บอกก่อนบอกว่าเดี๋ยวคนต่างจังหวัดจะมาทานจะงงข้าวต้มเหรียญบาทแอเรียคือ5แยกโคมาตูมใช่ค่ะ5แยกโคมาตูมค่ะนี่คือแต่ปัจจุบันค่ะแต่ปัจจุบันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ค่ะฝั่งเส้นบิ๊กซีเมื่อเดหรือว่าพ่อได้วิชามาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าได้ไปทำงานได้มีวิชาชีพในเรื่องของอาหารจีนกลับมาเรียบร้อยแล้วกับการมาเปิดตลาดที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วเน้นเลยว่าเราจะขายอาหารจีนไทยจีนเป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะคือการตอบรับช่วงแรกๆคนจีนจังหวัดเราค่อนข้างเยอะถ้าพูดกันแบบตรงๆนะคะครับค่ะเพราะว่าของเราจะมีสมาคมจีนเยอะค่ะเจ็ดสมาคมจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะก็ค่อนข้างดีเลยค่ะช่วงแรกๆผลตอบรับดีเลยดีเลยพอมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกใช่ค่ะหลังจากนั้นพอมาอยู่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเราได้วิชามาบางส่วนกับการที่จะมาปรับหรือว่ามาเพิ่มให้เหมาะกับคนพิษณุโลกมากยิ่งขึ้นเรามีอะไรที่เราครีเอทขึ้นมาจากรุ่นของคุณพ่อมาสู่รุ่นของพี่แมนแล้วก็พี่ณัฐบ้างอะค่ะอ๋อของเราก็คือก็จะทำหน้าเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายมากขึ้นค่ะอย่างพวกปูอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะเหมือนแบบเรียกเด็กๆเขาเรียกว่าดาววัยลงมานิดนึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มค่ะเต้าหู้ปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไข่นกเนี่ยค่ะแต่ถ้าสูงอายุไข่นกปุ๊บคาลอรี่สูงอะไรเงี้ยคอเลสเตอรอลใช่คอเลสเตอรอลใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็มีปลาไงเนี่ยฮะใช่ค่ะท่านผู้ชมมีปลาใช่ค่ะตอนนี้เรามีหน้าอย่างเงี้ยติ่มซำกี่หน้าโอ้โหโอ้ใช่เขาโอ้โหที่แม่ได้เอามาอีกก็ร่วม20อ่ะถ้า20เนี่ยครอบคลุมในหมวดตั้งแต่เรื่องของอาหารทะเลค่ะเนื้อสัตว์ใช่ค่ะปลาใช่ค่ะมีพิเศษไหมครับแบบอย่างเช่นหน้าพิเศษแบบแปลกแปลกตามฤดูกาลอะไรอย่างงี้แปลกตามฤดูกาลส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ทำแต่จะเป็นซิกเนเจอร์คือเราล็อกเป้าไว้เลยคือผมจะพูดอย่างนี้อย่างนึงว่าถ้าเกิดคนพิษณุโลกเองถ้าอายุเก่าแก่สัก40ขึ้นจะเท้าความเข้าไวตัวเองจะรู้ดีว่าร้านนี้จะต้อนรับ VIP เป็นร้านแขกบ้านแขกเมืองถ้าคนอายุ50ปีขึ้นไปเขาจะมานั่งสมาคมกันตรงนี้เพื่อนั่งทานติ่มซำกันเรื่องของคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าได้รับเขาเรียกว่าระดับประเทศหรือว่าระดับจังหวัดเนี่ยคัดเลือกไปหลายครั้งอยู่แล้วคือช่วงเวลาของมื้ออาหารเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆด้วยแล้วก็สามารถที่จะรับประทานอาหารที่ดีไปด้วยทีนี้จากรุ่นของคุณพ่อมาสู่รุ่นของพี่แมนกับพี่ณัฐเราเพิ่มเติมหรือว่าเราคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่คุณพ่อทำไว้จนถึงปัจจุบันนี้ยังไงบ้างอะคะก็พยายามรักษารสชาติและคุณภาพอะค่ะของรุ่นคุณพ่อไว้เพราะว่าถ้าเทียบจริงๆแล้วค่ะรสชาติแต่จะว่าไปรสชาติสมัยก่อนจะจืดกว่านี้เพราะอาหารจีนนะคะค่ะค่ะปัจจุบันเราก็จะปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ว่าบางคนแต่ก็ไม่ใช่แบบรสชาติที่แบบเข้มข้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเข้มกว่าสมัยก่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้ถูกปากมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นใช่ใช่ค่ะอย่างตอนนี้เองที่เราเห็นเนี่ย 90% จะเป็นติ่มซำถ้าเกิดเราไปแวะไปที่ร้านเนี่ยนอกจากติ่มซำเราอยากจะมีของหนักท้องแบบหนักเป็นเมนคอร์สสักนิดนึงมีอะไรนอกจากนี้ไหมก็จะเป็นโกยซีหมี่ค่ะที่เป็นหลักใช่ค่ะหลักเลยนะคะอันนี้ยังแบบมาสเตอร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะสูตรมาสเตอร์เลยนะสูตรมาสเตอร์เลยค่ะแล้วก็
แต่เนื้อสับนี่เราจะมีให้เลือกหลากหลายนะคะเพราะว่าบางท่านทานไก่ไม่ได้ขาเก้าเราก็จะมีให้เลือกเนื้อสัตว์แบบหมูไก่ทะเลกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีให้เลือกค่ะแล้วก็จะเป็นพวกกระเพาะปลาน้ำแดงกระเพาะปลาผัดแห้งค่ะแล้วจะเป็นพวกกุ้งผัดเป่าฮื้อกุ้งผัดหน่อไม้กระป๋องกุ้งผัดหน่อไม้ทะเลมีค่ะอันนี้คือความหลากหลายถ้าเกิดไปที่ร้านจะได้พบแต่วันนี้พี่แมนกับพี่นัทเลือกมาแล้วที่จะมาโชว์ใช่มันมีอะไรและเพราะอะไรถึงเลือกเมนูเหล่านี้มาคะอย่างพวกติ่มซำเนี้ยค่ะคือมาถ้ามาจังหวัดพิษณุโลกปุ๊บถ้าส่วนใหญ่ติ่มซำจะต้องนึกถึงร้านนวลศรีก่อนเลยค่ะมาพิษณุโลกติ่มซำต้องนวลศรีค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ต่อไปก็คือถ้ามาพิษณุโลกคนจีนหรือทั่วไปเนี่ยจะต้องสั่งกวยซีหมี่ค่ะค่ะเพราะกวยซีหมี่นี่ค่อนข้างหาทานได้ยากเพราะว่าอย่างของเราอะค่ะเส้นจะไม่เหมือนที่อื่นนี่คืออันนี้นะคะคุณโซค่ะเส้นจะไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ของเราเส้นคือหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนยังไงบ้างคะเราพิเศษเส้นที่บอกว่าไม่เหมือนคนอื่นมันพิเศษยังไงในขั้นตอนไหนที่ทำให้เราแตกต่างเราเส้นของเราจะต้องมันค่ะเอามาร่อนให้หอมต้องผ่านการนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างอันนั้นเป็นทริคที่รุ่นสู่รุ่นใช่ค่ะแล้ววัตถุดิบเรายังคงตัวไหนไว้บ้างยังคงทุกตัวค่ะนั่นหนักคงไว้ทุกตัวคงไว้ทุกตัวมันยากที่ที่ผมถามว่าเหตุผลนี้ถ้าเกิดใครเป็นเชฟหรือว่าทำอาหารจะทราบกันดีว่าการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบตามสมัยเขาจะทำกันอย่างนั้นเช่นแป้งเช่นเรื่องของกลเม็ดที่เป็นแป้งสำเร็จรูปขึ้นมันจะย้อนกระบวนการทำความสะดวกสบายมากขึ้นสะดวกสบายประหยัดเวลาแต่นี้พี่ยังคงไว้เหมือนเดิมค่ะยังใช้ของตามแนวที่คุณพ่อใช้มาตั้งแต่แรกเลยแม้แต่ต้นทุนสูงพี่ก็ยังใช้เหมือนเดิมรถมือเพื่อรักษารถมือไว้ใช่ค่ะใช่ปัจจุบันนี้เองขออภัยครับที่ต้องถามนิดนึงว่าแขกที่มาทานที่ร้านนวลศรีเองเนี่ยจะเป็นคนพิษณุโลกคนต่างจังหวัดคนพิษณุโลกก็ค่อนข้างเยอะค่ะพื้นฐานเลยนะคะทุกวันนี้เราอยู่ได้ก็เพราะคนจังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้วก็ถ้าช่วงเทศกาลช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าให้พี่แมนกับพี่นัทแนะนำบีมถ้าเกิดเดินไปในร้านปุ๊บสิ่งที่บีมจะต้องชิมพลาดไม่ได้คือเมนูไหนคะติ่มเองก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้ฟังนะเหมือนเตรียมวันนี้นี่อาจจะไม่ได้เดินไปในร้านแต่เมื่อก๋วยเตี๋ยวหลอดมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเมนูนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดของร้านนวลศรีเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดเราก็จะไม่เหมือนใครค่ะจะเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านค่ะรสชาติต้องคุณบีต้องลองชิมอะค่ะต้องชิมอัดใช่ไหมต้องชิมบีมชิมไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมถามสิ่งที่แตกต่างก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติที่เราเห็นมันเป็นห่อเป็นกล่องตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกับเขายังไงแตกต่างค่ะเพราะว่าของเราวัตถุดิบของเราจะเป็นเนื้อติ่มซำเลยค่ะเนื้อติ่มซำแล้วเราถึงเอามาห่อเส้นมาผสมสูตรตะหากค่ะแล้วก็มาม้วนเสร็จแล้วเราต้องเอาไปนึ่งอีกรอบนี่นึ่งเนี่ยปัญหาที่ผมจะถามต่อคุณชิมไปก่อนคุณผู้ชมตั้งใจดูแป้งตั้งใจดูเป็นเดี๋ยวหลอดอันนี้ให้ดีมันไม่เขาเรียกว่าอะไรคลายตัวยังเด้งดึงเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้เทคนิคเลยไหมฮะใช่ค่ะก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมของพ่อมาเหมือนเดิมครับตะกี้ผมเห็นเลยแวบๆท่านผู้ชมตะกี้ทีมงานตัดภาพทันไหมอ่ะเหลามาเป็นเช่นไรแล้วอย่างน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดเราก็ยังออกเป็นแนวจริงๆนะคะครับต้องปรุงเพิ่มไหมพอดูจากสีแล้วเหมือนเป็นน้ำซอสอยู่แล้วเราปรุงแยกต่างหากปรุงแยกต่างหากใช่ไหมครับแล้วเราก็จะถ้าลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวหลอดปุ๊บเราถึงจะราดน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดให้แต่บางคนลูกค้าบางคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงบางคนจะชอบเอาไปทานกับติ่มซำกับข้าวผัดเคล้ากันเอื้ออิงกันรสชาติแต่ผมดูแล้วเนี่ยคือส่วนนึงเนี่ยปกติเลยคนเขามาทานเนี่ยเอาว่าแบบจุใจ5คนเนี่ยกี่เข่งโอ้โหต้องแล้วแต่นะคะถ้าบางคนทานเยอะๆพี่เคยส่งรูปมาก็ประมาณ 5-60 เข่งคุณพระแล้วแต่ความสามารถในการรับประทานใช่ค่ะแล้วแต่ความสามารถเรื่องจริงคือจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดเมื่อสักครู่ที่กินเข้าไปนะคะนอกเหนือจากมันเต็มปากเต็มคำขับความไส้แน่นๆแล้วมันก็เลอะเทอะด้วยไม่เป็นไรผมไปโฟกัสเอารสชาติอร่อยมากมันมีความแตกต่างมันมีความดั้งเดิมของการที่เราไม่ได้ฟิวชั่นขนาดนั้นกับการที่จะมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยถ้าเกิดคุณต้องทานอาหารไทยจีนที่มันมีความดั้งเดิมยังสัมผัสได้ซิกเนเจอร์ยังวันนี้อยากทานอาหารจีนอ่ะมันคือตอบโจทย์โฟกัสเลยถ้าอย่างนั้นร้านนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่บริเวณเส้นแยกโคกมะตูมถ้าคุณมาจากบิ๊กซีก่อนถึงแยกมองซ้ายมือถูกต้องนะครับแต่ถ้าสังเกตไม่ได้เอาเหมือนโฆษณาเขาให้ละกันตรงข้ามจะเป็นร้านข้าวต้มใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่ร้านข้าวต้มค่ะตอนนี้จะเป็นเขยลาวอ๋อเป็นเขยลาแล้วค่ะเปลี่ยนเร็วเหลือเกินเมืองพิษณุโลกต้องจากบิ๊กซีค่ะถ้าจับจุดจากบิ๊กซีไปประมาณ1กิโลเมตรเลยแต่ถ้าไม่รู้จริงๆเลย GPSB มองซ้ายมือเห็นเข่งสูงๆมิดหน้าร้านเนี่ยใช่เลยนะถ้าเกิดวันหยุดเทศกาลรบกวนจองก่อนสำรองที่นั่งก่อนนะคะที่แบงกับพี่นัทคะร้านเราเปิดวันไหนบ้างปิดวันไหนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปได้เวลาไหนบ้างเชิญเลยค่ะสะดวกสะดวกเปิด7โมงเช้าค่ะเราจะปิดร้านบ่าย3โมงค่ะค่ะแล้วก็1เดือนเราจะหยุด2วันค่ะเท่านั้นเองเท่านั้นค่ะวันไหนต้องบอกก่อนด้วยเดี๋ยวสุ่มไปถูกจะต้องช่วงกลางเดือนเพราะเรามีนอกสถานที่ด้วยเรามีงานนอกสถานที่ด้วยรับฝากด้วยพูดเรื่องประเด็นนี้ด้วยรับนอกสถานที่เนี่ยหมายถึงว่างานอย่างไรงานมงคลไปไหมไปค่ะต้องขั้นต่ำเท่าไหร่ขั้นต่ำเท่าไหร่เราไม่ได้ฟิกให้ลูกค้าใช่ค่ะเราอยู่ที่ว่าลูกค้าจะตกลงกับเราว่าอยากได้กี่เข่งอะไรเงี้ยครับครับใช่เช่น500เข่งใช่ค่ะแล้วก็ขอคุยซิมี1เซตใช่ค่ะใช่เดี๋ยวอันนี้เจรจากันได้มีช่องทางออนไลน์กันไหมมีค่ะตามเพจได้ค่ะหรือเพิ่มไลน์ก็เบอร์ที่ร้านเลขค่ะ0942898244หน้าเพจชื่ออะไรหน้าเพจชื่อติ่มซำร้านนวลศรีเบอร์โทรไปบุ๊กกันไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเบอร์สามารถที่จะแคปหน้าจอแล้วก็จดไปเพิ่มไลน์ได้นั่งกันได้ช่วงท้ายอยากเชิญชวนแต่อยากฟังเสียงพี่แมนในการเชิญชวนหน่อยกับการที่จะมาชิมอาหารไทยจีนแบบว่าดั้งเดิมต้นตำรับที่ร้านของเราเชิญชวนหน่อยค่ะเชิญครับก็ที่ร้านก็อยู่มานานแล้วเนาะก็ไม่ต้องอะไรมากคือคนพี่โลก็รู้จักกันเยอะก็ถ้าอยากทานของอร่อยก็ต้องมาที่ร้านไม่น้อยแต่ต่อยหนักค่ะเชิญชวนหน่อยค่ะค่ะถ้าผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกเรานะคะเชิญแวะชมแวะชิมติ่มซำของเราได้เลยค่ะอาหารแนวจีนไม่ต้องไปถึงเมืองจีนเลยค่ะมาที่ร้านนวลศรีได้เลยค่ะค่ะให้ชิมผมรับประกันอีกเสียงหนึ่งเนื่องจากว่าครอบครัวบ้านผมเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหากกลับมาพิษณุโลกเขาจะรีเควสร้านที่อยู่ในดวงใจเขาสมัยเขาค่ะนี่คือ1ใน5ร้านของจังหวัดพิษณุโลกที่แม่ผมบังคับต้องไปแม่บังคับคุณอยากไปด้วยตัวเองไหมอ๋อคือผมกินมากกว่าแม่แต่แม่ไปไงอันนี้ชอบตรงนี้นะคะนี่ถือว่าเป็นอีก1รู้เส้นทางการท่องเที่ยวถ้าเกิดคุณมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพิษณุโลกนอกเหนือจากการไปเที่ยวไปไหว้พระสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆแล้วเรื่องของร้านอาหารที่อยู่ในรูปการท่องเที่ยวเป็นอีก1เรื่องที่สำคัญถ้าเกิดจะอยากได้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกแน่นอนค่ะอาหารไทยจีนโดยเฉพาะที่ร้านนวลศรีถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีแล้วก็ไม่ควรพลาดวันนี้ขอบพระคุณพี่ทั้งสองมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะในวันนี้ครับเต็มอิ่มนะฮะกับข่าวสารแล้วก็กับเรื่องอาหารนี่ผมก็เปิดเมนูยั่วยั่วไว้นะฮะร้านปิดบ่ายสามไปยังทันนะครับคนต่างจังหวัดพิจิตรสุโขทัยเดินทางแค่ไม่กี่นาทีก็มาทานกันทันนะครับหรือว่าจะบุ๊กไว้ก็จองล่วงหน้ากันไว้นะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราทั้ง4คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ